ครับที่ออฟตอน1ทุ่มตรงครับเป็นฝั่งของผู้มาเยือนราชบุรีวิกฤตนะครับเป็นฝ่ายที่ลุกเริ่มเล่นก่อนบุกจากขวาไปซ้ายของจอโทรทัศน์ในชุดสีส้มขาวครับเริ่มแล้วครับศักราชใหม่ฤดูกาลใหม่2018ครับโตโยต้าไทยลีกเปิดมาชุยโอพลิกเกี่ยวไม่ติดครับจังหวะจะดูดบอลของกังชาเล่นได้ทางซ้ายครับสุเช่าต่างปอมเปิดมาดิโอโก้ควายคืนหลังไม่มีใครขยับมาครับปฐมชัยปั๊มได้ปั๊มแล้วให้มาชุติพลเมเนเซสศาสนพงศ์ครับมีพื้นที่ได้ลากพาขึ้นมาครับศาสนพงศ์คังซูยูย้อนหลังละมาครับเมเนเซสด้านหน้ามีบิวขยับเปิดให้กับบิวมีซูยูขยับทำทางให้ครับบิวบิวโยกยึกยักรอหลังด้านหลังมีฟิลิเป้เมเนเซสครับพาบอลขึ้นหน้าไม่ได้แต่เคลื่อนบอลได้เร็วนะครับราชบุรีนี่ปฐมชัยเปลี่ยนไปขวาครับศิลาโดนกับสุชาวครับแหวกไม่ได้ก็คืนกลับมา จังหวะให้ลูกนี้ตรงนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรครับศิวกรภูดมเฉยครับขยับแล้วครับให้มาเดียโก้ดันในมีเอ็ดก้าเดียโก้สปรินต์มาทันเปิดเสาแรกคู่ของเจลซามี่ก็ตามติดนะครับมีจับแขนนิดนึงแล้วศิลาก็ทิ้งตัวแล้วครับวางบอลโค้งมาเสาแรกซามี่ยังมีบิวมาตามเก็บครับบิวขยับหาตัวว่างอยู่มีปฐมชัยมาประคองแล้วบิวเปิดเลยครับใช้ความใหญ่ของซามี่ยังได้ครับราชบุรีเข้าซ้ายของเมเนเซสซัดเสาแรกโอ้โหว่าศิวรักษ์ยังอยู่ครับปัดบอลทิ้งออกไปอีกครั้งนึงนะครับจอดตรงนี้เนี่ยดึงเข้าซ้ายแล้วกดเสาแรกครับถึงขั้นออกไม่อยู่แล้วครับแต่ก็ดีว่าปัดเอาปลอดภัยไว้ก่อนเลยนะครับขอแค่ออกเตะมุมครับเสาแรกอีกรอบตูนเดสเกี่ยวติดมีพื้นที่นะครับด้านในเดียโก้เดียโก้โฉบแล้วสุภโชคล็อกแล้วล็อกตัวไกลโอ้โหบอลฉลับครับใจเดี๋ยวจะเลือกจักรพันธ์นะครับยังได้อยู่ครับบุรีรัมย์กรกฎเปิดมาเดียโก้ปล่อยแต่ไม่เดียโก้ครับเหนียงจากนี้นะสักเลยครับโอ้โหมาแล้วจังหวะจบเท้าเนี่ยน่าจะก้าวกว่าๆเท่านั้นเองครับข้างบนมันก็เลยน้อยหน่อยถึงเดียโก้เดียโก้ปาดเลยครับว่าบอลติดซามี่ครับลึกถึงกิติพงศ์หน้าอกนะครับชัดเจนครับดูอีกครั้งนึงนะครับ29แล้วดูปึ๊บโอ้โหนี่ติดไซค่อยไปปลายนะครับเนี่ยมีพื้นที่อีกหน่อยอาจจะเลี้ยวเยอะนะครับเปลี่ยนแกนไปขวา มีการสวิชเปลี่ยนแกนเพิ่มมาครับราชบุรีปีนี้คังซูยูเล่นเข้าซ้ายแล้วเปลี่ยนให้กับขวายิงยัดตรงนี้โอ้โหบอลฉลับน่าจะเป็นจอร์นาตานะครับชุติพลครับบอลโค้งวางมัดเป็นประวินวัฒน์แล้วครับที่เตะมุมเสาแรกจะให้ที่สามียังได้เปิดใหม่ครับอีกรอบหนึ่งของเมเดเซสตั้งป้อมเปิดโค้งมาครับบอมใส่ของราชบุรีมิตรผลครับยังมีบิวเปิดฉลับเตะมุมเสาแรกครับเป็นจูเนสที่6ศาสนพงศ์เปิดโค้งมาบิวโขกย้อนกลับมาเข้าซ้ายสายบอลโทดูหลุดเสาไกลครับมีซ้ายของชุติพลครับแต่ระยะมันก็น่ายิงครับเดียโก้ซัดอย่างเงี้ยครับอ่านเท้ายากจริงๆน่าจะยังไม่ทันได้เตะครับพอเวลาเนิ่นนานก็เลยเป่ากันต่อในครึ่งหลังครับก็เท่ากับว่าต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนผู้เล่น1คนนะครับดูการก็เปลี่ยนตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกแล้วจากสุชาวนุ่มๆเจ็บเล่นต่อไม่ไหวนะครับเดียโก้ลุยก่อนครับเจ้าถิ่นโอ้โหโอกาสซัดของเดียโก้ลุยซานโต้ครับแต่ว่ากิติพงศ์ผู้แถวเชือกเซฟรัตนากรนฤบดินทร์ด้านในมี2เปิดมาก็ลอยมาเดียโก้พลิกยิงไม่ได้ครับตัวซัดที่ตัวฟันลงไปเต็มว้ารัตนากรใหม่คามีครับแหมดูจะเลยไปโดนหน้าแข้งนะครับจังหวะตรงนี้เนี่ยบอลมันก็โดนทำฟาวล์ดูภาพช้ากันเลยครับโอ้แต่ตรงนี้ไม่ชัดนะครับ
ส่วนตรงนี้คลีนนะครับแต่ยิงตรงนี้น่าเสียดายมากๆครับถ้าโดนเต็มๆเนี่ยแม่มีดูดันให้มาเดียโก้ปล่อยเข้าซ้ายดึงเข้าขวาจักรพันธ์ยิงหลักเสาแรกโอ้โหกิติพงศ์ดูเท้าเชือกเหมือนหลงแล้วครับแต่ว่ายังสปริงกลับมาเซฟได้ครับเห็นว่ามือแข็งแรงมากนะครับมือเดียวเอาอยู่มีพื้นที่เล่นได้ดูจักรพันธ์ครับเนี่ยดูสิมือเดียวเลยครับโอ้ยาวเดียโก้กิติพงศ์เป็นเดียโก้ครับที่โดนจับฟาวครับครับตรงนี้โดนศอกครับครับแต่ว่าตรงที่เจ็บคือเข่าครับคือที่ว่าตรงนั้นคือว่าทางชื่อครับกรกฎมีเวลาแล้วครับขยับเปิดทางให้กว้างขึ้นเปิดมาโดนตวัดทิ้งออกมาได้ปวินวัฒน์ขอลองแล้วครับเอ็ดการ์คืนจักรพันธ์จับคนแรกได้ขวาแล้วซัดโอ้โหลูกนี้ครับบุรีรัมย์นำ1-0แล้วครับจากจักรพันธ์แก้วพรมครับนาทีที่60พอดีเลยนะครับโอ้โหจังหวะกีแฟนโกจริงๆต้องชมว่าเคาะบอลกันมาหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็มาเซตจากกลางสนามครับกัปตันทีมครับจักรพันธ์แก้วพรมกลายเป็นนักเตะคนแรกในปีนี้ในฤดูกาลนี้นะครับของฟุตบอลที่1ที่ทำประตูได้อย่างเป็นทางการครับเดี๋ยวจากภาพช้าเนี่ยดูการเคลื่อนที่โดยรวมเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับดูครับกิฟต์แอนด์โกยกมาให้ตรงนี้จับขวาแล้วก็ยิงขวาเข้าเสาไกลครับหมดสิทธิ์เซฟเลยดูแต่งแรกโอ้โหก็ต้องจับเหลี่ยมนี้ครับถึงจะยิงต่อได้เลยจับแบบพอดีอยู่เลยเนี่ยอาจจะไม่พอได้ยิงนะครับศิลาซัดไกลบอลแฉลบบิลพลิกเข้าขวาแล้วยิงโอ้โหลุดกรอบเออมีเหมือนกันครับจังหวะแบบนี้เนี่ยเหลืองเหรอครับแม่พูดอะไรฟึบเห็นไหมอาจจะมีเท้าโดนแขนหน่อยครับจักรพันธ์บอลโด่งเกินไปเอ็ดการ์ยังเล่นได้ป้ายมาซ้ายดีโอโก้2-0ครับนาที66บทจะมาเป็นชุดเหมือนกันนะครับแล้วเดียโก้นี่ยิงใส่กิติพงศ์อีกแล้วครับใช้เวลาจากประตูแรกราว6นาทีเท่านั้นดูจังหวะตรงนี้ครับมีเอ็ดการ์เป็นส่วนร่วมอีกแล้วเช่นเดียวกับจักรพันธ์ครับแต่ว่าเปลี่ยนคนทำสกอร์เป็นเดียโก้ก็เป็นจังหวะที่เท้าถึงก่อนศีรษะนะครับซึ่งผู้ตัดสินเองอยู่ใกล้มากครับเขาไม่ได้ว่าอะไรก็ปล่อยเล่นต่อมาโอ้แต่ยิงนี่คือเหลี่ยมที่เสียบเท้าเร็วเลยครับสุภโชคโยกมาออกซ้ายดิโอโก้ดิโอโก้โดซิลาดึงเข้าขวาแล้วซัดโอ้โหไปเสาแรกครับโอ้เอาข้ามบอลเดียวกันทั้งลีกนะครับดูจังหวะของลัทธิราได้ยิงโอ้โหเอาจุดโทษจุดโทษครับจุดโทษครับผู้สินจับฟาวใบเหลืองด้วยใบเหลืองนฤบดินทร์ด้วยครับโอ้โหมองว่ามีแขนไปผลักใส่ครับจังหวะที่น่าจะเป็นศิวรุตกำลังจะยิงครับแต่เอาออกมาก่อนก็ดีนะครับคนไม่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวเหลืองมันได้แจกอีกครับครับโอ้เดี๋ยวต้องไปดูภาพช้าครับดูว่ามีผลักยังไงครับฟึบก็ผลักส่งนะครับนี่ครับก็ผลักส่งครับถ้าเป็นตามแอคชั่นที่ผู้ตัดสินศิวกรให้มาก็เป็นไปตามนั้นแหละครับครับวิ่งมาแล้วสัตว์โอ้โหยัดใส่สามเหลี่ยมครับ1-2ครับราชบุรีไล่มานาทีที่70ก็ถือว่ายิงสมบูรณ์แบบเลยนะครับจังหวะต่อเนื่องตรงนี้จะซอยเท้าเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะหยุดจะไปแต่ว่าพอปักเท้าหลักจะยิงแล้วเนี่ยต้องยิงเลยนะครับเกมของบุรีรัมย์ครับหลังจากโดนตีไข่แตก
โรลเลอร์เมเนเซสโรลเลอร์ซัดหักข้อยิงเนี่ยว่าตรงตัวศิวรักษ์ครับให้มาสุภโชคเอ็ดการ์บังสุภโชคซัดติดบล็อกโอ้โหโรลเลอร์อีกครั้งหนึ่งโยกมาบอลตรงกลางของราชบุรีฟิลิปเป้เมเนเซสเล่นได้ครับออกซ้ายศิวรุตดึงเข้าขวาย้อนกลับมาเมเนเซสตักบอลโดมัดลอยมาโขกไม่ถึงครับบิวบอลออกไม่เป็นใจกับเพื่อนเอาละครับดูบุรีรัมย้อนมา3-3เดียโก้โยกหนีมา1เดียโก้ออกซ้ายจักรพันธ์แก้ผมดึงเข้าขวาติดบล็อกครับโอ้โหปฐมชัยมาทันครับแล้วเป็นบอลเตะมุมนะครับนี้เดียโก้ปัดเลยครับโอ้ยังทันครับกิติพงษ์ปัดได้โอ้โหกำแพงเชิญชวนให้ดูบอลของราชบุรีลุยมาครับทางซ้ายศิวรุตด้านในมี2เปิดได้หรือเปล่าเปิดมาโอ้โหบอลกรกฎครับยังได้อยู่ครับราชบุรีอีก1ชุดดูจังหวะโยกมาสู่เส้นหลังโยกแล้วไม่ได้เปิดบอลออกไปแล้วครับโอ้โหแล้วก็จบเกมครับโอ้โหเกมนี้ลุ้นกันแบบสนุกเลยครับทั้ง2ทีมครับ